สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องบินบังคับแบบสั้นๆพอนะครับอันนี้เป็นเครื่องบิน 3D นะครับพอดีพี่เขาสั่งทำไว้นะครับคุณผู้ชมลำนี้ก็ปีกจะกางอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับลำนี้ก็เป็นเครื่องบินสำหรับมอเตอร์ไซส์2212นะครับอันนี้ถามพี่เขาแล้วเขาบอกว่าจะเอาไปใส่มอเตอร์ 2,300 kV นะครับแล้วก็แบตเตอรี่2เซลล์ 1,500 มิลลิแอมป์นะครับลำนี้ก็เป็นลำโฟมทั้งหมดนะครับส่วนโฟมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นโฟมบอร์ดนะครับโฟมบอร์ดก็จะมีเคลือบแบบนี้นะครับนี่เป็นเคลือบขาวๆแบบนี้เลยแล้วก็มาทำสีด้วย OPP Tape นะครับน้ำหนักเบาครับผมลำนี้นะฮะส่วนชุดไฟนะครับที่พี่เขาให้มาใส่นะครับก็จะมีแค่เซอร์โว3ตัวเท่านั้นนะครับเป็นเซอร์โวเฟืองเหล็กนะครับอันนี้เป็นในส่วนของแอร์ลอนนะครับก็จะยิงลวดมานี่เลยที่เหลือก็จะเป็นของรัดเดอร์แล้วก็อีเลเวเตอร์นะครับอันนี้ก็เดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอารีซีฟนะครับไว้ตรงนี้นะครับก็สำหรับให้พี่เขาประกอบที่เหลือก็รอแค่ใส่แป้นมอเตอร์อย่างเดียวนะครับในส่วนของคาร์บอนก็เช่นเคยนะครับคาร์บอนตรงนี้ไม่ได้ยิงกาวแท่งนะครับอันนี้เป็นกาวร้อนแปะเข้าไปเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็จะใช้เทปใยสับปะรดครับแปะรองพื้นไปก่อนนะครับแล้วก็เอาแท่งคาร์บอนวางนะครับแล้วก็เอากาวร้อนบีบใส่นะครับนี่ครับแข็งแรงครับแล้วมันก็ทำให้น้ำหนักมันเบาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้กาวแท่งเนี่ยอย่างที่เคยบอกครับว่าถ้าใช้กาวแท่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามีน้ำหนักของกาวแท่งขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเครื่องบินลำนี้นะครับผมจะติดใยสับปะรดให้หมดเลยนะครับตามขอบพวกนี้นะครับก็จะหุ้มข้างบนลงข้างล่างแบบนี้เลยนะครับอันนี้มือผมอาจจะเลอะนิดนึงขอโทษทีนะคุณผู้ชมนะครับนี่ครับหุ้มหมดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตามขอบนี่ก็หุ้มเทปใยสับรถเหมือนกันนะครับขอบด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะทำให้มันแข็งแรงเลยแหละนะครับตรงนี้ก็หุ้มคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนี่ครับหุ้มเทปใยสับรถทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการหุ้มใยสับรถเนี่ยมันก็ยิ่งหุ้มยิ่งหนักนะครับแต่ว่าพอดีถามสเปคชุดไฟมาแล้วนะครับก็คือโอเคถ้าในเมื่อมันห่อหุ้มแล้วมันแข็งแรงขึ้นได้ในสเปคชุดไฟที่มันดึงไหวก็เลยทำให้มันแข็งแรงขึ้นมานิดนึงนะครับในเมื่อชุดไฟมันลากไหวนะครับส่วนราคาของเครื่องบิน 3D ลำนี้นะครับผมขายอยู่ที่550บาทนะครับทั้งชุดเนาะก็จะมีตัวลำมีคาร์บอนมีฮอนมีลวดให้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้มาแค่คลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้รีบจริงๆเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปส่งเขาแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปส่งงานก่อนสวัสดีครับ